คืบหน้าล่าสุดกฎหมายกัญชากรรมาธิการลงความเห็นให้ปลูกใช้ในครัวเรือนโดยไม่มีการจำหน่ายครัวเรือนละไม่เกิน10ต้นใครจดแจ้งช่วงนี้กับอย.อาจให้เวลาสำหรับเปลี่ยนผ่าน1ปีใครดื้อโดนใบสั่งแล้วทำเฉยจะโดนหมายจับมีคดีติดตัวพบแชมป์บิ้วใบสั่งกว่า700หมายสื่อนอกเสนอข่าวพบโควิดติดจากแมวสู่คนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยรู้ไว้มีผู้ลี้ภัยชาวพม่าทะลักเข้าไทยกว่าล้านคนครบทุกประเด็นข่าวทุกเช้ากับสื่อกลางสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางบ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเผาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่2543สวัสดีทั้งท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับในสื่อชนิดใดก็ตามที่สามารถอยู่กับเราได้นะครับนำข่าวสารต่างๆมารายงานกันทุกเช้าของวันครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารวันที่21เดือนมิถุนายน2565วันแรม7ค่ำเดือน7ปีขานจุลศักราช1384ปีคริสต์ศักราช2022วันนี้วันอังคารเป็นทั้งวันอธิบดีแล้วก็เป็นทั้งวันอุบาทตอนเช้าเป็นวันอธิบดีเป็นวันฟูวันฟูนี่คือเขาเรียกวันพระยาวันวันดีแต่พอตอนบ่ายกลายเป็นวันอุบาทผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีม่วงและสีครามสีแห่งทรัพย์เป็นสีเหลืองวันนี้ในอดีตวันที่21มิถุนายนเมื่อปีพ.ศ.2405ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นวันประสูติของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านผู้นี้เป็นได้รับการขนานนามว่าเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเป็นผู้รอบรู้เป็นปราชญ์แห่งรัตนโกสินทร์ครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2432ในสมัยรัชกาลที่5เกิดจลาจลในบางกอกก็คือเมืองหลวงของไทยสมัยก่อนนะครับในกรุงเทพคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยได้ก่อการจลาจลพวกนี้ก็จะตั้งตัวเป็นก๊กเป็นเหล่าเขาเรียกว่าอังยี่ก็เหมือนกับมาเฟียของฝรั่งนั่นแหละครับถึงขนาดรบกันเกิดจลาจลต้องใช้กองทหารเข้าปราบปรามอยู่ถึง3วันจึงเหตุการณ์สงบลงครับ
ันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2450ในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยได้ยกมณฑลบุรพาให้กับฝรั่งเศสเสียมณฑลบุรพาเสียมราชพระตะบองสีโสพลนั่นแหละครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2476เป็นวันที่พระยาพหลพลพยุหเสนาหรือพศพหลโยธินดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการก่อรัฐประหารรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2505ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับก็ท่านมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่21มิถุนายนขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณนะครับสุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับอาจารย์สมนึกคงเจริญครับท่านพ่อสมนึกฝากข้อคิดยามเช้าเป็นบทกลอนที่ใช้คำว่ารู้จักพอไม่อัปยศเมื่อวานเนี่ยนะท่านก็ฝากข้อคิดบอกว่ารู้จักหยุดไม่พินาศวันนี้บอกว่ารู้จักพอไม่อัปยศรู้จักพอก่อเกิดเลิศบารมีไม่อัปยศหมดศักดิ์ศรีที่สะสมหากไม่พอส่อทางสร้างอาจมจะคืนขมระทมทุกข์สุขโบยบินยามบุญมาวาสนาส่งอย่าหลงตนชอบดิ้นรนหาหนทางสร้างทรัพย์สินอ้างอำนาจบาดใหญ่ใช้โกงกินจะแดดิ้นสิ้นสักหากไม่พอยากเนาะคนเราได้แล้วก็จะได้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับท้ายที่สุดบางทีก็เป็นภัยแก่ตัวเองครับอาจารย์ประวิตรมั่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าณทุกขติงคัจฉติธรรมจารีณทุกขติงคัจฉติธรรมจารีก็คือผู้ประพฤติธรรมไม่ไปสู่ทุกขติทุกขติคืออบายภูมิ4มีอะไรบ้างอ่ะเคยเรียนหนังสือมั้ยฮะไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่เรียนหนังสือเคยตอนเด็กๆเราจะถูกครูสอนเรื่องเนี้ยนรกนะนรกมี4อย่างมีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ไปของบุคคลผู้ประพฤติชั่วทำตัวตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเป็นสถานที่ปราศจากความสุขความเจริญตรัสนรกเปรตอสุรกายมันเป็นที่ของเต็มไปด้วยความทุกข์ครับณทุกขติงคัจฉติธรรมจารีใครประพฤติธรรมก็จะไม่ไปสู่ทุกขติครับขอบพระคุณทั้งสองท่านท่านฟังครับวันนี้อาจจะต้องไม่ใช่อาจจะหรอกคือจะต้องอยู่กับเสียงคือปกติผมเสียงผมยังจะคัดจมูกอย่างเงี้ยตอนเช้าๆมันจะมีไอมีจามด้วยการภูมิแพ้และตอนนี้บอกตรงๆนะผมมีภาวะเสี่ยงผมเองมีภาวะเสี่ยงผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเช้านี้ก็จะตรวจคือเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วเมื่อวานนี้ยังพูดถึงอยู่เลยว่าใครที่เป็นโควิดช่วงนี้มันก็จะเป็นเหมือนโรคประจำถิ่นนะแต่จริงๆถามว่าการเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยมันมีโอกาสป่วยมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ขึ้นอยู่กับภูมิขึ้นอยู่กับร่างกายของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปด้วยก็คือพอมีความเสี่ยงแจ้งคนที่ฟังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวผมจะตอบไปนะครับผมกำลังดำเนินรายการถึงไหนล่ะพอดีไปเห็นข้อความขึ้นมาพูดถึงไหนไม่รู้เอาเป็นว่าวันนี้จะคัดจมูกหน่อยก็แล้วกันนะครับ
ไปเริ่มเรื่องของข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้านะครับมรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางมีอาจจะมีลมกระโชกแรงด้วยครับส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ฝนฟ้าก็จะเบาๆลง6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดของวันนี้23สูงสุด38อีสานวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30มีลมกระโชกแรงที่หนองคายเลยบึงกาฬนครพนมชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37มาทางภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด38ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37ทะเลมีคลื่นประมาณสูง1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสส่วนท้องฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ที่พังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากตอนบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิอยู่ระหว่าง24ถึง37ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มาคุยข่าวกันต่อครับท่านฟังครับตอนนี้ขอบคุณมากครับบางคนบอกว่ารู้ผลยังไงแจ้งด้วยนะครับเดี๋ยวจะแจ้งเนี่ยเสียงมันจะคัดจมูกแล้วก็เมื่อคืนนี้ผมมีอาการเหมือนกับอย่างที่อาจารย์ประวิตรบอกตรวจเข้าไว้เถอะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็จะตรวจนะครับขอบพระคุณมากขอบคุณคนที่เข้ามาอยู่ใน Facebook Live นะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะแวะไปทักทายกันขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาบางคนช่วยแชร์ทุกเช้าเลยแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับมีคนถามว่าทำไมบางทีแชร์แล้วเดี๋ยวมันหายไปเพราะว่าบางทีเนี่ยผมไม่มั่นใจกับเพลงที่ผมเปิดนำรายการเพลงที่เปิดนำรายการจริงๆผมเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งแต่ว่าผมเริ่ม Facebook Live ก็จะมีเพลงเดียวเพื่อรอสถานีเชื่อมสัญญาณก็บางคนถามว่าทำไมมันหายไปคือผมลบวิดีโอในวันนั้นทิ้งถ้ามีเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับเพราะเพลงที่บางทีเราไม่ทราบหรอกเพลงบางเพลงโบราณจนตั้งแต่ผมเกิดมาทันเอาหยิบมาเปิดเอ้าติดลิขสิทธิ์ซะแล้วผมจำได้เลยเพลงเรือมนุษย์เพลงเรือมนุษย์จำไม่ได้ว่าใครร้องนะครับโบราณมากพอเปิดไปติดลิขสิทธิ์แล้วครับเอาแน่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ขอนิดนึงไม่ต้องแจ้งมานะครับว่าหนองตะพานไม่มีเสียงเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านอดีตนายกอดุลบำรุงสุนทรโทรศัพท์มาแจ้งกับผมแล้วบอกฟ้าผ่าลงสถานีนะครับไม่ได้ลงสถานีหรอกครับถ้าลงสถานีกำนันนายกอดุลเดี้ยงไปแล้วเขาบอกมันหาผ่าลงมาที่ตู้อะไรสักอย่างน่าจะเป็นตู้ชุมสายห่างบ้านประมาณ1กิโลเมตรไม่น่าเชื่อนะครับว่าไฟมันลงที่สถานีแล้วก็เครื่องส่งพังไปเลยน่าจะใช้เวลาสัก 3-4 วันนายกก็เลยต้องควักกระเป๋าถอนคนตะแคงไปซ่อมเครื่องนะครับเครื่องจะหายไปสัก 2-3 วันท่านฟังครับกำลังจะเล่าเรื่องว่าตอนนี้เรื่องที่ต้องพูดถึงกันอยู่ทุกวันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียมันยังไม่จบง่ายๆยูเครนดูท่าตอนนี้กำลังแย่ลงทุกที
น้ำมันในตลาดโลกแย่ทั้งโลกแย่ไปหมดเมื่อวานนี้ครับคุณพิเชษฐ์เยี่ยมบุรเศษเป็นนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางของไทยพูดหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งและบริษัทรถร่วมทั่วประเทศถึงมาตรการดำเนินการเพื่อพยุงธุรกิจเดินรถให้มันสามารถดำเนินการต่อระหว่างรอรัฐบาลว่าจะเอายังไงรัฐบาลจะต้องพิจารณาข้อเสนอในการใช้โครงการอัตราค่าโดยสารที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางอันนั้นน่ะก็ต้องรอทีนี้บริษัทรถร่วมก็เลยมีมติกำหนดให้รถเที่ยววิ่งลง 80% ครับโหทีเนี้ยถ้าลองนึกภาพแล้วกันนะคนที่มีรถส่วนตัวคุณจะไปนู่นไปนี่มานั่นไม่เป็นไรครับแต่คนที่ใช้รถโดยสารเขาลดเที่ยววิ่งลงถึง80%ตั้งแต่1กรกฎาคมวิ่ง100เที่ยวเอาแค่เหลือ20เที่ยวอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาต้องแบกต้นทุนเพิ่มขึ้นถึงเที่ยวนึง 1,400 บาทเที่ยวนึงก็ 1,400 เพราะฉะนั้นเขาจะลดเที่ยวลงก็จะมีรายละเอียดมาด้วยนะครับยกตัวอย่างบริษัทไทยสงวนทัวร์จำกัด3เส้นทางที่จะหยุดเดินรถไปบริษัทสมบัติทัวร์หยุด32เส้นทางกิติสุนทร5เส้นทางเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยทั่วทั้งประเทศครับลดลงนี่ผมถึงบอกว่ามันเดือดร้อนลำเค็ญกันไปหมดนะครับเมื่อวานนี้คุณสัญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าตามที่ผู้ประกอบการรถร่วมเตรียมปรับลดเที่ยววิ่งลง 80% ตั้งแต่1กรกฎาคมนะคือเขาได้รับผลกระทบเขาไม่ไหวเนี่ยบขสพร้อมที่จะหารือร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการที่จะปรับการเดินรถและเที่ยววิ่งให้มันสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนคือต้องบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการแต่ก็ต้องบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยยังไงก็ตามบกสยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศซึ่งอันนี้ก็จะเป็นยังไงก็จะตรึงค่าโดยสารไว้ก่อนเป็นไปตามที่คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมสั่งการไว้นะอ่ะเราก็ไม่รู้ทำไงครับน้ำมันขึ้นเป็นบ้าไปหลังอย่างนี้มาดูเรื่องที่ผมพาดหัวข่าวไว้นะครับบอกว่ามันมีการพบโควิดจากแมวสู่คนใครเลี้ยงน้องแมวไว้อย่างเขาไปทิ้งนะอย่าไปทิ้งเพื่อเป็นขาดนะครับคือมันมีสำนักข่าวต่างประเทศก็คือ The New York Times นี่เป็นสื่อซึ่งทรงพลังของโลกครับ The New York Times ครับเขามีการนำเสนอข่าวการเผยแพร่งานวิจัยของประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จริงๆเนี่ยเขาตีพิมพ์เมื่อวันที่6มิถุนายนศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐหรือ CDC บอกว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกของโลกนะที่พบการติดเชื้อโควิดจากแมวสู่คนเป็นครั้งแรกของโลกแล้วล่าสุดครับที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สรัญญูชูศรีเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเรื่องนี้ก็แถลงรายละเอียดบอกว่าเคสเนี้ยมันเกิดตั้งแต่เดือนสิงหาปี64มีผู้ป่วยโควิดคนหนึ่งเป็นชาวกรุงเทพอายุ64ปีอีกลูกอายุ32แต่เตียงไม่มีพอที่จะรักษาตอนนั้นมันวิกฤตเรื่องเตียงก็เลยประสานที่จะเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เนื่องจากมีญาติอยู่หาดใหญ่ก็เดินทางด้วยรถยนต์นะเอาแมวที่เลี้ยงไว้ด้วยตัวหนึ่งเอาไปด้วยเป็นแมวไทยอายุ10ปีหลังจากนั้นก็มีการนำผู้ป่วยโควิดทั้ง2คนเข้าสู่กระบวนการรักษาในหอผู้ป่วยโควิดส่วนแมวก็ส่งไปให้สัตวแพทย์ของโรงพยาบาลตรวจด้วยการแยงจมูกตรวจทวารหนักแล้วปรากฏว่าระหว่างที่กำลังตรวจอยู่เนี่ยนะหมอกำลังตรวจแมวมันก็แมวจามเป็นนะครับไม่ใช่คนจามเป็นอย่างเดียวแมวก็จามออกมาในช่วงที่กำลังเก็บสิ่งส่งเชื้อส่งตรวจนะครับโดนสัตวแพทย์หญิงท่านหนึ่งอายุ32ปีซึ่งขณะนั้นน่ะ
คุณหมอสัตวแพทย์หญิงก็สวมเครื่องมือป้องกันแค่ถุงมือกับหน้ากากอนามัยแต่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาหรือเฟสชิลโควิดมันไม่ได้เข้าทางปากทางจมูกอย่างเดียวนะเข้าทางตาได้ด้วยนะการสวมเฟสชิลมันจะช่วยได้นิดนึงคือช่วยที่ตาปรากฏว่าหมอโดนเลยครับผลตรวจของแมวพบเป็นบวกหลังจากนั้นสัตวแพทย์ท่านนี้ก็เริ่มมีอาการไข้ไอน้ำมูกมีน้ำมูกแล้ว15สิงหาคม65ก็ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้าสู่การรักษาก็ทั้งหมดคือทั้งคู่พ่อลูกมีแมวมีสัตวแพทย์ก็เอาเป็นว่าจบแล้วนะรักษาตัวอยู่เกือบ10วันเพราะนั้นจึงเป็นข้อสันนิษฐานว่าแมวนั้นติดเชื้อโควิดมาจากเจ้าของที่คลุกคลีกันตลอดบางคนอุ่มหอมบางทีให้แมวเลียปากเรื่องเงี้ยแล้วสัตวแพทย์ก็ติดต่อมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีข้อเสนอแนะสำหรับคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวถ้าสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือคาดว่าจะได้รับเชื้อโควิดให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงแบบประมาณสัก 7-8 วันนะจะรักจะยังไงก็ตามห่างๆก็หน่อยการที่สัตว์เลี้ยงจะแพร่สื่อเชื้อไปสู่คนยากมากยากน้อยก็มันมาจากเนี่ยครับไอจามน้ำมูกอุจจาระสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้มากที่คนจะไปสัมผัสแต่บางคนสัมผัสจริงๆนะคนที่เป็นทาสน้องแมวแต่ยังไงก็ตามครับอย่าไปทิ้งขว้างเขานะครับอย่าติดโควิดแล้วไปทิ้งเลยนะสงสารเขาผมเองที่ไม่มั่นใจนะครับเมื่อคืนนี้กำลังจะนั่งคุยกับผู้มีความเสี่ยงพอเขาเล่ากำลังจะคุยกันอยู่เนี่ยครับเมื่อคืนมาไปคุยกันเมื่อคืนนึงแล้วเขารับโทรศัพท์ผมก็เห็นก็ทำสีหน้าไม่สู้ดีรับโทรศัพท์เสร็จเขาบอกว่าคนแก่ที่บ้านสองคนติดโควิดจากลูกชายที่เขาจะมีงานสังคมเยอะเอามาติดพ่อแม่สองคนซึ่งสูงอายุแล้วด้วยเสร็จแล้วคนที่มาใกล้ชิดผมเนี่ยเขาก็ไปนั่งคุยกันมาแล้วเมื่อคืนวานก็มานั่งกินข้าวอยู่กับผมก็เลยพอเมื่อคืนพอเขารับโทรศัพท์เสร็จก็บอกพี่กลับบ้านเถอะไม่มั่นใจตัวเองแล้วบอกเอาแล้วเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนหนูนั่งไม่ได้ใกล้พี่เท่าไหร่นะเอ้ยไม่รู้ว่าใกล้ไม่ใกล้ไม่รู้ฉันไปแล้วก็โบกมือบ๊ายบายเช้านี้ผมก็เลยมีอาการแบบนี้นะครับคือทุกคนมันเป็นได้หมดนะครับเราไม่ประมาทแต่ว่าบางทีคือที่บ้านผมถือมากเรื่องการกินข้าวแล้วไม่เปิดแมสนี่ถือนะต้องเปิดแมสเลยนะครับอ้าวอีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องโควิดเมื่อกี้ผมลืมพูดเรื่องน้ำมันไปเรื่องนึงนะย้อนกลับไปอีกทีนะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคกล้าคุณกรจาติกมณิตหัวหน้าพรรคกล้าก็กระตุ้นคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์คุณจุรินทร์น่ะเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์โดยหัวหน้าพรรคกล้าคุณกรจาติกมณิตพูดถึงเรื่องของการประกาศมาตรการเกี่ยวกับราคาน้ำมันแพงแต่ราคาหน้าปั๊มน้ำมันยังไม่ลดลงมันเป็นตัวยืนยันสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่ยิงตรงไปยังประชาชนคนที่ต้องแก้คือคุณจุรินทร์ครับเพราะคุณจุรินทร์เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มีอำนาจมีหน้าที่โดยตรงตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการซึ่งมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งคุณจุรินทร์เป็นประธานอำนาจอยู่ในมือก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นสินค้าควบคุมเมื่อประกาศเป็นสินค้าควบคุมคำถามคือมาตรการอยู่ที่ไหนทำไมยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนเรื่องกำหนดค่าการกลั่นทำไมกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช้อำนาจที่มีไปกำกับอัตราค่าการกลั่นที่มันจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนนี่คือสาเหตุที่ราคาหน้าปั๊มยังไม่ปรับลดลงเพราะฉะนั้นฝากถึงคุณจุรินทร์รีบกลับมาแก้ไขเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนรออยู่ถ้ารัฐมนตรีใช้อำนาจที่มีพรรคกล้าของคุณกรนะบอกได้เลยว่าภายในอาทิตย์นี้ราคาน้ำหน้าปั๊มนะสามารถปรับลดลงได้เลย4บาทต่อลิตรมันจะมาจากไหนมาจากค่าการกลั่นไงหัวหน้าพรรคกล้าคุณกรยังพูดถึงที่มาของน้ำมันที่บอกสามารถลดลงได้4บาทบอกว่าไอ้ค่าการกลั่นน้ำมันเนี่ยเอางี้แล้วกันผมเล่าสั้นๆเมื่อวานที่พูดไปแล้วไม่เล่าย้อนแล้วคือพูดถึงเรื่องของ
เมื่อปีก่อนค่ากันกลั่นอยู่ที่80สตางค์ต่อลิตรแต่มาตอนนี้8บาทกว่าเห็นไหมครับส่วนกรณีที่คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรัฐมนตรีพลังงานไปเจรจาขอนำกำไรลงกลั่น 8,000 ล้านบาทต่อเดือนเริ่มต้นกรกฎาคมไปอุดหนุนให้กับกองทุนน้ำมันนั้นมันเป็นเพียงข้อตกลงปากเปล่ามันต้องไปออกเป็นพระราชกำหนดเพื่อเป็นหลักประกันนี่คุณกรก็เคยบริหารชาติบ้านเมืองมาก่อนแนะนำก็ลองดูนะครับเราจะมีข่าวดีลดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลงไป4บาทต่อลิตรก็ได้อย่างพักล่าท่านว่าอีกเรื่องนึงครับท่านฟังครับเป็นเรื่องที่ไม่คุยไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกัญชาท่านผู้ชมนะท่านผู้ฟังนะกัญชาเนี่ยกฎหมายยังไม่เสร็จนะที่เขาปลดล็อกมาเนี่ยผมพูดอยู่ทุกวันเมื่อยังไม่เสร็จเด็ดขาดมันก็เลยเกิดสุญญากาศอันนี้ต้องยอมรับนะพูดความจริงกันอย่าบ่ายเบี่ยงเอาความจริงมาพูดกันว่าความจริงคือกฎหมายมันยังไม่เสร็จแต่คุณปลดล็อกไปแล้วมันก็เลยปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเห็นพระโอช่างทำได้เนาะคือพระเนี่ยนะเป็นผู้ถือศีลนะมีเพจดังชื่อว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 2 โพสต์ภาพแล้วก็ระบุข้อความไว้ว่าปลดล็อกละสบายแล้วโยมฮ่าฮ่าขอบคุณ TikTok เป็นภาพของพระที่กำลังซัดกัญชากันใส่บ้องเลยครับเนี่ยเรื่องนี้พระพยอมบอกว่าไอ้การปลดล็อกกัญชาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่ใช้ในทางที่ไม่โง่ต้องรู้ว่าปริมาณแค่ไหนควรหรือสิ่งไหนที่ไม่ควรถ้ารู้จักคำว่าควรไม่ควรในทางเศรษฐกิจมันก็จะไปในทางที่ดีเนี่ยหลวงพ่อท่านยังมองออกเลยมันดีแต่ในทางกลับกันมันมีคนโง่ที่ชอบทำอะไรเกินตัวเกินกินเกินใช้เกินเนี่ยมันหายนะมันเสียสุขภาพเสียความเป็นมนุษย์สุดท้ายหลวงพ่อบอกว่าอยากฝากเตือนพระและญาติโยมให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนะสิ่งไหนที่มีคุณอนันต์สิ่งนั้นจะโทษมหันต์อยากให้เลือกส่วนที่เป็นคุณเอามาใช้ประโยชน์ถ้าใช้ในทางที่โง่เดี๋ยวก็จะมีกฎหมายมาใหม่ว่ากัญชาเป็นยาเสพติดอีกเกษตรกรที่เขาพอจะมีรายได้บ้างก็จะหมดรายได้หมอแพทย์แผนโบราณที่จะเอาไปทำยาก็จะหายากขึ้นอีกแนะนำอย่าทำสิ่งที่ดีให้มาต่ำเลวทรามเพราะคนบางกลุ่มแม่หลวงพ่อพูดได้สะใจจริงๆมันใช้ในทางที่ชั่วตั้งวงซัดกัญชาเป็นบ้องหรือพระบอกโง่มันทำให้ญาติโยมสั่นคลอนไปด้วยถ้าผมพูดเรื่องเงียบนี่คือผมสั่งน้ำมูกนะฮะขออภัยเมื่อวานนี้นะเอาพูดเรื่องกัญชาไปด้วยเร็วหน่อยคุณปานเทพพัวพงพันธ์เป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงนะคือเวลาที่กรรมการก็ประชุมกันไปมันยังไม่ได้เป็นข้อสรุปนะคุณปานเทพเป็นโฆษกก็ต้องมีหน้าที่ออกมาเล่าก็แถลงผลการประชุมของกรรมการบอกว่าในช่วงที่มันเป็นสุญญากาศที่มันยังไม่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้เนี่ยนะก็ขอสื่อมวลชนช่วยกันทำความเข้าใจเรื่องการใช้กัญชากัญชงที่ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีห้ามใช้ทีนี้มันมีอยู่เรื่องหน่อยครับกรรมการเสียงข้างมากเนี่ยได้วางหลักการและกรอบการปลูกในครัวเรือนบอกว่าให้ปลูกได้ไม่เกิน10ต้นต่อครัวเรือนโดยมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้คนตัวน้อยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากกัญชาเป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับแล้วนะนี่เป็นเรื่องของกรรมการครับลงความเห็นกันนะหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ปรากฏว่าคุณปานเทพพัวพงพันธ์ก็มาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าแจ้งความคืบหน้าความเห็นกรรมการกัญชา10ต้นใครจดแจ้งช่วงนี้กับอย.อาจให้เวลาบทเฉพาะการสำหรับการเปลี่ยนผ่าน1ปีนี่เป็นการประชุมเมื่อวานเล่าคร่าวๆนะก็คือตอนนี้ใครลงทะเบียนกับอย.ผมก็ลงทะเบียนเหยงๆแต่ไม่เห็นมีอะไรตอบรับนี่ลงทะเบียนกับอย.นะครับลงมาหลายหนแล้วก็เฉยๆผมก็แปลกว่ามันไปไม่สุดมันรู้เป็นไรคือการปลูกใช้ในครัวเรือนกรรมการมีความเห็นว่าต้องไม่มีการจำหน่ายไม่ใช่ปลูกแล้วขายเพราะนั้นผมยังนึกถึงที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานผมขับรถผ่านมาทางถนนสาย
ระยองบ้านค่ายแล้วมีป้ายติดบอกกัญชากระท่อมเนี่ยไหมถามว่าแล้วคือเด็กนักเรียนอายุ19ไปซื้อคนขายกัญชาเขาจะมีปัญญาตรวจไหมนะมันกลายเป็นว่าระหว่างที่เป็นสุญญากาศนี่แหละครับที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือเป็นที่สนุกสนานบานตะไทยไปเลยไม่รู้ยังไงผมก็จะมีความรู้สึกว่ารีบหลุดไปทำไมเนาะเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้นะครับอาจจะดีก็ได้แต่ตอนนี้กรรมธิการกำลังพิจารณาอยู่นะครับยังไม่ได้แปลว่าจบนะเล่าแค่นี้แหละมีรายงานข่าวบอกว่าสวนนงนุชครับสวนนงนุชพัทยาเขามีการลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็บริษัท CBD สยามเฮมเดินหน้าวิจัยเรื่องกัญชากัญชง42สายพันธุ์ทั่วโลกยกระดับการแพทย์แผนไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามนโยบาย Medical Hub นี่คุณกำพลตันสัจจาครับประธานบริษัทนงนุชพัทยาการ์เด้นดีไซน์ร่วมกับคุณวัชรินทร์กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานิติธรรมพงษ์ธนกุลประธานบริษัท CBD สยามเฮมลงนาม MOU กันร่วมมือกันวิจัยกัญชงกัญชาคือตอนนี้โลกคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนะกฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศในกัญชาก็เสรีบางประเทศห้ามพอเราเปิดปั๊บเรามีการใช้กัญชาในทางการแพทย์มันก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้เข้ามาจะไม่ใช่จูงใจว่าเฮ้ยไปเที่ยวประเทศไทยกันดีกว่าเดินสูบกัญชาสบายดีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องยังไงก็ตามมันเป็นผลดีนะครับถ้าเราไม่รีบไปทำให้มันเสียของอย่างที่หลวงพ่อยอมท่านว่าพระยอมแต่เนรไม่ยอมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปที่อาคารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตอน10โมงกว่าให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการปลดล็อกกัญชาลุงตู่บอกว่าไอการที่ปลดล็อกกัญชามีโดยมีการออกกฎออกระเบียบข้อบังคับตามหลังเนี่ยลุงตู่ก็จะมองว่าการออกกฎออกระเบียบตามหลังมันเกิดผลกระทบในหลายมิติทราบอยู่แล้วว่าต้องมีผลกระทบแน่นอนและวันนี้ตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วมีคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลนะต้นตำรับกัญชาธิปไตยนะครับเป็นประธานระหว่างที่รอกฎหมายก็คือพรบที่มันยังไม่ออกก็เด็ดมีการออกกฎกระทรวงมาใช้ก่อนสิ่งสำคัญที่สุดสื่อต้องช่วยกันก็มาบอกสื่อช่วยกันคือทุกคนต้องระวังตัววันนี้มันมีบทลงโทษนะอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้อย่างเช่นคุณไปสูบสร้างความรำคาญในสิ่งที่เขาไม่ให้ทำแล้วคุณทำไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาสามารถดำเนินคดีได้แต่ผมบอกให้เลยนะลุงเชื่อผมตำรวจตอนนี้เขาก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะในความรู้สึกผมคนเดียวนะผมว่าตำรวจน่าจะกลายเป็นเหยื่อคือเข้าไปยุ่งมากเดี๋ยวก็จะโดนแบบเอาจริงๆคือการเมืองวันนี้การเมืองบางทีมันอยู่เหนือกฎหมายผมพูดอย่างนี้เลยการเมืองนักการเมืองใช้อิทธิพลอะไรมันมีอยู่และตำรวจเขาก็ไม่อยากยุ่งกับนักการเมืองอย่างกรณีของตำรวจที่ในที่แห่งหนึ่งนะจับป้าปลูกกัญชาป้าผิดไหมผิดไหมเอาผิดดิเอาตำรวจโดนย้ายละเอาผมไม่สนองนโยบายไงอันนี้ผมพูดแบบไม่ต้องเกรงใจใครนะเวลาผ่านไป34นาทีคงไม่ได้มีเวลาไปแวะทักทายกับท่านอยู่ใน Facebook นะครับผมดูผ่านๆอยู่ก็ไม่ได้มีข้อความอะไรที่เป็นการทักทายเฉยๆนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงขอบคุณมากบางคนที่แสดงความเป็นห่วงขอบคุณมากครับเดี๋ยวเช้านี้ผมก็จะตรวจแล้วเดี๋ยวจะตรวจโควิดแล้วอรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับทุกคนเลยนี่เขาบอกมีไข้ไหมอ่ะเสร็จรายการลองแยงจมูกตรวจเองจ้ะเดี๋ยวจะลองดูเอาไปเรื่องที่ภาคใต้หน่อยครับท่านฟังครับกรณีของภาคใต้นะภาคใต้ซึ่งมันจริงๆมันมีข่าวทุกวันครับคนใต้นี่ไม่ได้อยู่กันแบบสุขสบายนะปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยครับก็อยู่กันแบบผวาอยู่ผมมีน้องคนหนึ่งเขาลงไปอยู่ที่ภาคใต้เขาก็ลงไม่ใช่ไปอยู่ไปมาเขาบอกโอ้ไปแล้วมันก็น่ากลัวแต่มันจำเป็นต้องไปนะครับไม่รู้ทำไงเมื่อวานนี้ก็มีเหตุที่ภาคใต้ครับลอบวางระเบิดซุกไว้ในรถเก็บขยะก่อนที่จะนำไปโจมตีป้อมจุดตรวจตำรวจบ้านปารัตที่ปัตตานีตำรวจ
จ็บไป3นายครับแล้ว1ในนั้นบาดเจ็บสาหัสด้วยคนร้ายนะครับเอาระเบิดแสวงเครื่องซุกในนะครับผมเงียบเสียงปิ๊บนึงก็พูดไปสั่งน้ำมูกไปเอาละสีไฟดับเอาละครับฝนยังไม่ตกนะไฟดับไม่เป็นไรผมจะพูดไปจะมีเสียงปี๊ดปี๊ดเป็นระยะๆนะน่าจะมีไฟสำรองพอจนจบรายการนะครับไฟมาดับตอนนี้ซะด้วยไม่มีใครไปฉี่รถเสาไฟฟ้านะไปต่อครับ3:30เมื่อ3:15เมื่อคืนคนร้ายระเบิดแสวงเครื่องซุกในรถบรรทุกขยะสีเขียว6ล้อยังไม่ยืนยันว่ามาจากเมืองไหนแล้วก็รถไปจอดแล้วก็จุดเทิงระเบิดครับตรงนั้นเป็นหน่วยบริการประชาชนของตำรวจแล้วก็เป็นอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีสาขาปานาเรได้รับความเสียหายแล้วก็ตามข่าวก็ยังตามได้ไม่สุดนะครับก็คือมีตำรวจที่บาดเจ็บไปถึง2นายในนั้นบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับสาหัสเลยก็ขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองก็แล้วกันนะครับเหตุการณ์ทางภาคใต้ยังไม่สงบเลยท่านฟังครับเมื่อวานนี้มันมีการประชุมนะครับซึ่งผมเห็นข้อมูลแล้วเนี่ยจริงข้อมูลนี้บางคนจะรู้มาก่อนนะครับที่สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติหรือ ISDSI อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีการเสวนาโต๊ะกลมเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก2565ก็มีผู้เข้าร่วมเยอะแล้วครับมีนักวิชาการมีผู้แทนหน่วยงานมีผู้แทนองค์กรเอกชนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเจ้าหน้าที่ทางการทูตตัวแทนชุมชนท้องถิ่นแล้วก็สื่อมวลชนมันมีการพูดกันเยอะเลยครับก็คือตอนนี้เหตุการณ์ในพม่าเมียนมาเนี่ยครับเขาก็โกลาหลอยู่มีการสู้รบกันนะมีการสู้รบกันอยู่ก่อนหน้าที่จะมีการเสวนาเนี่ยมีการฉายวิดีโอนี้มีชื่อว่า Friends Next Door ซึ่งระบุว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้พลัดถิ่นพม่าในไทยกว่า 700,000 คนแล้วถ้ารวมกับของเก่านี่เป็นล้านแล้วครับหลายๆครั้งจำนวนนับได้จริงกับจำนวนที่เปิดเผยต่อสาธารณะนั้นแตกต่างกันส่วนหนึ่งผู้อพยพหนีเข้ามาพร้อมกับคนทำงานผู้ลี้ภัยการเมืองกับผู้ลี้ภัยสงครามอาจจะเป็นคนคนเดียวกันเราไม่รู้ว่าหลังจากการรัฐประหารมีผู้ลี้ภัยการเมืองกับผู้พลัดถิ่นในพม่าอยู่เท่าไหร่และพวกเขาพยายามเลื่อนไหลสถานะของตนอยู่เสมอเพราะอยากอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลายคนพูดกันเลยนะครับบอกว่าเนี่ยเขาเล่ากันยาวครับเพราะคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นคนที่มีความรู้เขาเรียกว่าเป็นคนมีประสบการณ์ตรงก็มีการเสนอรัฐบาลบอกว่าข้อเสนอก็คือให้ทางรัฐบาลไทยเปิดพื้นที่ในการคัดกรองผู้ประสบภัยจากทางการเมืองจากประเทศพม่าโดยให้ UNHCR ให้สถานทูตให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าไปช่วยคัดกรองนะให้มีการคัดกรองผู้ลักลอบเข้าเมืองแล้วก็เสนอให้ UNHCR แล้วก็สถานทูตมีแนวทางที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการเมืองจากประเทศพม่านะครับแล้วก็คือหลายข้อครับที่เขาเสนอที่สำคัญคือเสนอให้รัฐบาลไทยเนี่ยพิจารณาระเบียบคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วไม่สามารถเดินทางกลับต้นทางได้คือมาจากไหนแล้วกลับไม่ได้เนี่ยให้มีการมีระเบียบการคัดกรองพวกนี้ด้วยแล้วก็มีที่สำคัญคือให้มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนที่หนีภัยการสู้รบเราเข้าใจนะครับพวกเขาเดือดร้อนพวกเขาลำเค็ญมีคนคนหนึ่งครับชื่อนอเกโยพอเป็นเครือข่ายผู้หญิงกะเหรี่ยงบอกว่าถ้ารัฐบาลไทยมีนโยบายให้ความช่วยเหลืออย่างเสรีก็จะทำให้พวกเขาทำงานง่ายขึ้นนะเขามาจากองค์กรกะเหรี่ยงหญิงนะครับเครือข่ายผู้หญิงกะเหรี่ยงเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเสรีพวกเขาก็จะได้ช่วยนะครับมีคนหนึ่งเป็นคนชื่อเนพลก็บอกว่าผลกระทบจากรัฐประหารขณะนี้คนกะเหรี่ยง 300,000 คนได้รับผลกระทบมากจะไปไหนครับก็ต้องมาไทยเนี่ยครับถึงบอกว่าในประเทศไทยตอนนี้มีผู้อพยพน่าจะไม่ต่ำกว่าล้านคนนี่เป็นข้อมูลที่เราควรจะรู้นะครับ
เอามีข่าวแถมให้หน่อยจำได้ไหมตอนที่มีอะไรนะเขาเรียกเครปกระเทยนาราจะทำนองนั้นนะผมจำชื่อมันก็ได้โดนข้อหา112ไปแล้วจำได้ไหมที่ทำท่าล้อเลียนโน่นนี่นั่นนะผมไม่อยากพูดพูดแล้วผมก็รู้สึกแย่คือผมพูดเสมอว่าไอ้การล้อเลียนกันเนี่ยนะคุณไม่ต้องจงใจหรอกครับเอ๊ะไม่ใช่คุณไม่ต้องทำชัดเจนคุณไม่ต้องประกาศว่าคุณทำเป็นคนนั้นคนนี้หรอกคือคุณแค่แต่งหน้าแต่งตาทำท่าต่างๆคนก็รู้ว่าคุณเจตนาล้อเลียนใครกรรมอยู่ที่เจตนาคุณนาราชื่อนาราเคลฟกระเทยก็เลยโดนข้อหา112ไปเนี่ยครับแล้วจำได้ไหมที่ว่าทหารเขาแบนเลยครับแบนลาซาด้าขอพูดจริงยี่ห้อเลยนะก็บอกไม่ให้ลาซาด้าเข้าค่ายจำได้นะปรากฏว่าเมื่อวานนี้พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกบอกว่าพลเอกตะลงพันจิตแก้แท้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เอาสรุปนะบอกว่าตอนนี้เมื่อลาซาด้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เป็นนามจบรับเข้าค่ายได้แล้วนะครับเอาโดยสรุปว่างั้นแล้วกันผมสรุปเอาสั้นๆง่ายๆเพราะว่ามันยังมีข่าวที่ต้องคุยเยอะนะครับคือจะพูดถึงการล้อเลียนผมกำลังว่าจะพูดเรื่องกีฬาไว้ตอนจบขอพูดตอนนี้เลยได้ไหมคือเรื่องของกีฬาเนี่ยนะก็ต้องได้สินะผมทำเองคือในการแข่งขันกีฬาเมื่อสองสมัยเนี้ยนะครับคือตอนนี้ไฟมันดับไปมันก็มืดผมก็นั่งอยู่ในความมืดๆนั่งคุยไปนะครับจะพยายามพยุงให้จบรายการเสียงปี๊ดปี๊ดนั่นคือเสียงเครื่องสำรองไฟมันจะร้องจนกว่ามันจะหมดแต่เชื่อว่าคงอยู่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเมื่อสองสมัยนั้นมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนะท่านผู้ฟังจำกรณีนี้ได้ไหมคือนี่ตั้งใจจะคุยเป็นข่าวสุดท้ายเอามาเป็นตอนนี้เลยกรณีที่ตอนนี้นักวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยกำลังทำการแข่งขันอยู่ในศึก VNL หรือในชั้นลีกเนี่ยครับนานแล้วเมื่อปี64เซอร์เบียนะครับมีผู้เล่นซึ่งมาเล่นกับไทยพอเล่นแล้วก็พอทำอะไรเสร็จปั๊บเนี่ยพอตบได้ตบอะไรแล้วก็ทำท่าล้อเลียนคือเอาท่านผู้ชมลองทำดูก็ได้นะเอานิ้วชี้สองนิ้วแตะที่หางตาทั้งสองข้างแล้วดันขึ้นให้ตามเฉียงๆอ่ะคือมันเป็นลักษณะของคนเอเชียที่จะเป็นลักษณะตาตีๆหางตาเฉียงขึ้นนั่นแหละครับคือแม่สาวคนนั้นน่ะแกทำท่าตาตีหลังจากที่ทีมได้แต้มนะอาจจะตบลงไปอย่างสะใจแล้วก็ทำท่าล้อเลียนเท่านั้นเองครับทัวลงแล้วปรากฏว่าถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งโลกคือคุณไปล้อเลียนเขาทำไมฉันจะตาตีตาแล้วมันก็ตาของฉันชาติพันธุ์ของฉันแต่ท้ายที่สุดนะครับผมยังชอบคุณปลื้มจิตถิ่นขาวซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลชาวไทยหญิงไทยชุดประวัติศาสตร์โพสต์คลิปลงบน Instagram บอกว่าผู้เล่นเซอร์เบียเนี่ยไปถึงห้องพักเธอเลยแล้วไปขอโทษบอกว่าตอนนั้นดีใจที่ได้แต้มการทำตาตีเนี่ยยอมรับว่าทำตาตีเจตนาทำตาตีแต่ทำเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยเราทำแบบคนเอเชียเขาแล้วนะเราทำได้แล้วนะเราทำเหมือนคนเอเชียแล้วนะก็ไม่รู้ละเธอจะพูดแก้ตัวหรือจะแก้อะไรก็ไม่รู้แหละแต่เดินร้องไห้ไปหาปลื้มจิตปลื้มจิตก็เลยช่วยโพสต์บอกแฟนบอลชาวไทยอย่าไปด่าเขาเลยสุดท้ายวอลเลย์บอลเซอร์เบียออกมาแถลงพร้อมกับข้อความบอกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมของผู้เล่นของเราอันนี้เซอร์เบียเขาแถลงนะผู้หญิงคนนั้นชื่อสัญญาคูดิวิตขออภัยอย่างจริงใจต่อทีมไทยคนไทยและคนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แต่อย่าโปรดอย่าบานปลายแล้วหลังจากนั้นทีมก็ลงโทษเลยไม่ให้ลงเล่นเนี่ยจำได้ไหมครับนั่นแหละครับผมจะเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้มีอีกครับก็คือกรณีของนักวอลเลย์บอลชาวอเมริกาเธอจะชนะเธอก็ชนะไปแต่ล้อเลียนอีกครับ
หลังจากจบการแข่งขันถึงแม้ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงสหรัฐผู้ชนะจะตั้งแถวปรบมือให้กับนักวอลเลย์บอลทีมสาวไทยแต่มันยังมีประเด็นถกเถียงกันถึงพฤติกรรมของผู้เล่นที่ชื่อว่าผมไม่แน่ใจว่าชื่อมิชาหรือมิสานะแฮนค็อกเอาเรียกเจ๊แฮนค็อกก็แล้วกันแฮนค็อกนะเป็นผู้เล่นทีมสหรัฐซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำล้อเลียนตาตีเนี่ยอีกแน่นอนครับมีแฟนบอลวอลเลย์บอลชาวไทยไปรุมถล่มผู้เล่นสหรัฐอเมริการายนี้แต่ไงก็ตามแฮนค็อกออกมาปฏิเสธทางโซเชียลมีเดียบอกว่าฉันเห็นว่ามีคลิปในโซเชียลมีเดียหลังจากที่เราแข่งกับทีมไทยฉันต้องการจะพูดถึงมันไม่มีทางที่ฉันจะดูหมิ่นรูปร่างชาติพันธุ์อย่างแน่นอนตอนนั้นเนี่ยฉันกำลังพูดถึงเพื่อนร่วมทีมสหรัฐที่เล่นอย่างฉลาดแล้วก็ชี้ไปที่สมองของตัวเองฉันเอามือชี้สมองตัวเองคนที่รู้จักฉันจะรู้ว่าฉันให้ความเคารพกับเรื่องนี้ฉันสนับสนุนให้กับการแข่งขันกีฬาคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะเธอบอกแล้วก็ไม่ด่าเธอละเธอบอกว่าเนี่ยฉันก็ชี้อย่างเงี้ยชี้ว่าสมองอะไรเงี้ยนะแต่คนไทยอาจจะติดอยู่ที่เรื่องของคนที่เอานิ้วไปแตะหางตาแล้วดันขึ้นให้ตามเฉียงๆน่ะแบบคนเอเชียเนี่ยเอาเป็นว่ากรรมอยู่ที่เจตนาเหมือนอย่างผมย้อนกลับไปที่คุณอะไรเคลฟกับเธอนั่นแหละครับจงใจทาปากให้มันเปอะๆหนาๆนึกภาพนะทำผมยาวๆให้ห้อยย้อยๆลงมานะครับผมสยายยาวแล้วนั่งทำนั่นแหละผมเห็นภาพที่นั่นถ้าอยู่ใกล้ๆนะผมยันจริงๆด้วยมันรับไม่ได้คือมันเจตนาน่ะนะครับคือไม่ต้องมาติดป้ายบอกว่าฉันตรงใจที่จะทำเป็นคนนั้นคนนี้แต่นั่นคือวิธีการซึ่งไม่ดีเลยในผมพูดอย่างสุภาพแล้วนะมันไม่งามเลยที่ใครจะไปล้อใครอย่าไปเอาอะไรของเขามาล้อนะครับสมมติว่าแม่คุณอะสมมตินะแม่คุณหรือพ่อคุณก็ได้เป็นคนขาเป๋พ่อหรือแม่คุณเป็นคนขาเป๋แล้วพอเจอหน้าคุณปั๊บมันเดินอยู่ดีๆแล้วพอเจอหน้าคุณปั๊บมันทำมันเดินขาเป๋เหมือนพ่อเหมือนแม่คุณเลยคุณจะรู้สึกไงคุณจะอยากรู้สึกเอาตาปลาใส่ปากมันเดี๋ยวนั้นเลยถูกไหมอย่าไปล้อเลียนกันครับเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของอะไรเนี่ยครับคนเรามันไม่เหมือนกันเหมือนคนเกิดมาตัวดำคนเกิดมาตัวขาวมันเลือกได้ที่ไหนล่ะเลือกได้ก็เกิดเป็นคนสวยคนหล่อกันหมดทั้งประเทศทั้งโลกแล้วสิครับนั่นน่ะเอาพูดถึงกีฬาผมต่อเลยแล้วกันต่อเลยก็คือมีเรื่องที่แย่ๆนะครับเมื่อวานนี้มีการแข่งขันกีฬาที่เป็นการแข่งขันกีฬาจักรยานเมื่อวานนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริสต์ไบค์ฟอร์ออลชิงถ้วยพระราชทานที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรก็ในการปั่นเนี่ยมันมีเรื่องของการกระทำความผิดเมื่อคนคนหนึ่งครับเป็นนักจักรยานที่ชื่อว่านัทพลเอาชื่อนัทพลก็แล้วกันนะเจตนาผลักแล้วก็ดึงเสื้อคนอื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ถูกประณามอย่างมากเลยทีเดียวท้ายที่สุดถูกสั่งแบนห้ามแข่ง1ปีเพราะทำผิดกฎร้ายแรงดึงแล้วก็เบียดคู่แข่งขันอย่างเจตนาจนกระทั่งล้มลงมันไม่ได้จบแค่นั้นครับกรรมมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่ากล้องเนี่ยมันจับอยู่ชัดเจนเมื่อวานนี้เพจเฮียขับรถโพสต์คลิปบอกว่าวงการ2ล้อเล็กก็มีนี่ระดับนักกีฬาชิงแชมป์ประเทศนะมึงเริ่มจากผลักคันแรกแล้วมาคันที่2คันนี้ล้มเจ็บสาหัสโดนสมาคมลงดาบไป1ปีเข็ดแย่เลยดีแต่ปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ครับบอกว่าแบนตลอดชีพไปเถอะแบบนี้นะอีกคนบอกโหถ้ามันขับรถจะขนาดไหนขี่จักรยานมึงยังขนาดนี้เนี่ยท่านฟังครับอะไรที่เราทำลงไปเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตคุณไปไหนคุณไปแข่งที่ไหนเขาก็รังเกียจคุณเพราะคุณกระทำพฤติกรรมแบบนั้นปั่นจักรยานเขาใช้เท้าขอโทษจะเรียกตีนปั่นไปเท้าคุณมีคุณก็ปั่นคุณไปคุณมีแรงขนาดปั่นไปเขาไม่ได้ห้ามคุณแต่คุณเอามือไปดึงคนอื่นไปผลักคนอื่นเขาล้มเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เขารับไม่ได้ครับยังดีนะ1ปีห้ามแข่ง1ปีโอ้ทำคนอื่นเขาล้มนั่นแหละครับ
เอ๊ะผมมากีฬาได้ไงเนี่ยเอาเวลาเหลือ10นาทีครับไปเรื่องอื่นบ้างนะครับผมเปลี่ยนเรื่องนะเสียงปี๊ดปี๊ดก็รำคาญนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องลาซาด้าก็แวะทำแบบผมนะพูดถึงเรื่องลาซาด้าเขาสามารถเข้าสู่ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับกระบวนการยุติธรรมก็จะให้ความยุติธรรมรองโฆษกกองทัพบกพันเอกหญิงสุเรศจันทร์งาทองก็บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเข้าค่ายทหารได้แล้วนะครับไม่ได้แบนละเลิกแบนท่านฟังครับมันมีเหตุเกิดที่ระยองอยู่ข่าวหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้อายุ25ปีป่านนี้คงนอนคิดมากแล้วครับคือผมเห็นคลิปวิดีโอที่นำเสนอกันแล้วเดี๋ยวนี้พอเป็นคลิปปั๊บทีวีช่องต่างๆก็นำไปเสนอคือมันมีรถคันหนึ่งไปคอนเสิร์ตแล้วคึกขนองก็เบิ้ลเครื่องเต็มที่แล้วครับควันขโมงแล้วก็ขับบึ้งไปนะครับไปกลางตลาดเนี่ยแล้วคนก็มาโพสต์บอกโอ้โหนั่นถ้ามันวิ่งเข้าไปในร้านแก๊สที่อยู่ตรงนั้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาขายแก๊สมันน่ากลัวเหตุเกิดที่ถนนสายบ้านสะพานสี่วังตะผินเขาเรียกซอยสุพรรณอยู่หน้าโรงบรรจุแก๊สปลวกแดงนะครับใกล้ปั๊มน้ำมันปตท.ที่ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงระยองเที่ยงคืนของวันที่19มิถุนายนล่าสุดครับเมื่อวานนี้ตำรวจปลวกแดงดำเนินคดีกับคนคนนี้แล้วนะครับเป็นเจ้าของรถกระบะ Isuzu D-Max Cab 4สีเทาหมายเลขทะเบียนตุ๊ดๆๆพบว่าหลังจากเกิดเหตุก็หลอกสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาติดไว้ว่าเฟืองตดคือลอกสติ๊กเกอร์เผื่อจำไม่ได้ไงแต่ปรากฏว่ามันเขาจำได้เพราะทะเบียนมันทะเบียนเดิมสุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าวันเกิดเหตุไปงานคอนเสิร์ตมีนักร้องดังๆมาเยอะนะครับแล้วก็มีรถจอดหลายคันก็เลยเบิ้ลเครื่องแล้วมีผู้ชายสองคนไปเขย่าหลังรถผู้ชายคนหนึ่งโยนเสื้อเพื่อปล่อยรถซึ่งไม่ได้รู้จักกันมาก่อนคือเหมือนกับพวกสายเขาแข่งรถกันอะไปแข่งในถนนนะครับจะมีคนไปขย่มท้ายรถไปดูคลิปเองแล้วกันเนาะนั่นแหละครับโดนแล้วครับตำรวจตั้งข้อหาเยอะเลยอย่าไปทำเข้านะครับผมต้องบอกว่าคุณทำอะไรไปมันติดตัวคุณหมดนะครับโอ้เดี๋ยวพลาดหัวไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้เล่าเดี๋ยวผมเสียหายเลยคืออย่างนี้ครับพูดถึงรถนึกขึ้นมาได้เมื่อวานนี้ตำรวจนครบาลก็แถลงนะมันมีกรณีที่เวลามันมีภาพคุณไปปรากฏในกล้องที่เขาจับไว้แล้วก็ตำรวจก็จะส่งใบสั่งไปถึงบ้านคุณนะเจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งนะครับซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าหรือซึ่งหลังก็แล้วแต่เถอะกรณีที่คุณไม่ไปชำระค่าปรับนะไม่ไปชำระค่าปรับผมเอาคร่าวๆนะเดี๋ยวเวลาหมดเขาบอกว่ากรณีที่พ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบเตือนและไม่ไปชำระค่าปรับนอกจากการส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้กรมการขนส่งทางบกงดออกเครื่องหมายการเสียประจำปีให้คุณแล้วนะคือคุณไปเสียภาษีไปต่อทะเบียนเอาพูดง่ายๆภาษาบ้านๆนะคุณก็ต้องไปชำระค่าปรับนะกรณีที่ถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับนะคุณถูกข้อหาแล้วผู้ไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะผลการถูกออกหมายจับเมื่อถูกออกหมายจับแล้วมันจะถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจสามารถจับกุมตัวคนที่มีหมายจับได้ทั่วราชอาณาจักรฟังให้ดีนะฮะก็ออกหมายมาทางคุณใบสั่งคุณไม่ไปเสียเขาจะออกหมายจับเขาสามารถออกได้แล้วคุณสามารถจะถูกจับได้นะมันเป็นประวัติติดตัวกรณีนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและย้อนหลัง1ปีสำหรับใบสั่งที่ยังไม่หมดอายุไม่น่าเชื่อครับเขาไปดูมันมีใบสั่งที่ยังไม่หมดอายุนะครับเขาบอกว่าใบสั่งมีสูงสุดอยู่ที่59ใบต่อ1รายและทั่วประเทศถึง700ใบครับเฉพาะที่มันทำผิดในนครบาลเนี่ยครับโดนกับ59ใบบางคนพวกนี้จะไม่ยอมไปเสียค่าปรับไงอ่ะเข้าใจตามนี้นะครับเวลาที่เหลือสัก 2-3 นาทีเอาละครับมันรัวถี่แล้วมันกำลังจะบอกว่าไฟจะไม่พอแล้วจะดับแล้วผมลาเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับลาแล้วไฟรัวถี่แล้วคือไฟสำรองกำลังจะหมดขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานี
วันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ